นานกว่า2 ทศวรรษแล้วที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้ช่วยให้ชาวเชียงใหม่และลำพูนให้ผ่านพ้นความทุกข์จากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำแทบทุกปีในฤดูฝนกลับมีชีวิตที่สดใสด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระปรีชาชาญหลาย10 ปีก่อนรัษฎรในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกวงลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิงต้องประสบความเดือดร้อนอย่างรุนแรงสาเหตุจากลักษณะกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีความลาดชันเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำปิงอย่างรวดเร็วทำให้น้ำล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เพาะปลูกตลอด2 ฝั่งลำน้ำทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเวลาน้ำมาเนี่ยมันจะล้นออกฝั่งนะฝั่งน้ำไม่กวงนะน้ำหมูเจียวนะก่อนนี้ว่าน้ำหมูเจียวนะน้ำมันจะออกฝั่งไปท่วมนาท่วมบ้านนะฮะในฤดูน้ำหลากฤดูฝนเนี่ยเราไม่สามารถเก็บกักน้ำได้น้ำท่วมในเขตพื้นที่ตั้งแต่ตำบลลงเหนือตำบลเชิงดอยตำบลป่าลานอีก10 กว่าตำบลในเขตพื้นที่อำเภอดอยเกร็ดนะครับพอน้ำท่วมเราไม่สามารถเก็บกักในช่วงฤดูแล้งเอามาใช้ไม่ได้ก็มีเกษตรกรหรือชาวบ้านในสมัยปู่ย่าตายายนะครับถวายให้ในหลวงเกี่ยวกับฎีกาสมัยก่อนนะครับว่าขอพระราชทานความช่วยเหลือในการปรับปรุงให้เป็นแหล่งน้ำที่สามารถใช้ได้2 ฤดูกาลในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2519ได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ทำการเพาะปลูกไม่ได้ผลเพราะถูกน้ำท่วมประจำจึงได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานเร่งหาทางช่วยเหลือโดยการสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำแทนฝายที่เสียหายทุกปีชาวบ้านเนี่ยก็ได้มีสร้างฝายชั่วคราวของชาวบ้านขึ้นมานะครับก็ได้ใช้ในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้มาปรับปรุงฝายอีกหลายครั้งซึ่งแต่เดิมชื่อฝายโครงการของชลประทานผาแตกนะครับก็คือใช้ชื่อของลำน้ำดั้งเดิมของที่นี่นะครับทีนี้ท่านก็ได้มีพระราชดำริว่าเห็นสมควรที่จะปรับปรุงแล้วทำเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถดำเนินการได้เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ต่างๆในบริเวณนี้รวมตั้งแต่ดอยสะเก็ดไปจนถึงเขตของจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นที่มาของการที่ได้ก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดนี้ซึ่งเป็นเขื่อน1 ใน 2 แห่งที่เป็นเขื่อนที่ใหญ่ในภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับกรมชลประทานรับสนองพระราชดำริโดยพิจารณาดำเนินการก่อสร้างเขื่อนปิดกั้นลำน้ำแม่กวงที่ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดเพื่อเก็บกักน้ำโดยได้เริ่มก่อสร้างในพุทธศักราช2530แล้วเสร็จในพุทธศักราช2536และได้พระราชทานชื่อเขื่อนนี้ว่าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนในวันที่9 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นอีกหนึ่งโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่รับน้ำ569 ตารางกิโลเมตรตัวเขื่อนมีขนาดความจุ263 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำไปใช้เพื่อการชลประทานในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันทรายและอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงอำเภอเมืองและอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนรวมพื้นที่นับแสนไร่เราก็สามารถช่วยเหลือพื้นที่ในด้านการเกษตรจาก 74,000 ไร่นะครับขยายเข้าไปได้เป็น 154,000 ไร่ได้ใน2 จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจะช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่นี้
มีพื้นที่การเกษตรที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ด้านต่อไปของเขื่อนแม่กวงนี่นะครับก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านของการป้องกันอุทกภัยสมัยก่อนเนี่ยพอเวลาน้ำหลากน้ำฝนหลากเนี่ยไม่มีเขื่อนใหญ่เนี่ยน้ำก็จะหลากในเขื่อนแม่กวงก็จะท่วมในเขตอำเภอบ้านแม่ที่อำเภอไปจนถึงลำพูนนะครับในน้ำแม่กวงต่างๆสันกำแพงต่างๆซึ่งพอเรามีเขื่อนตัวนี้เราก็สามารถช่วยเหลือด้านการป้องกันอุทกภัยได้ไปด้วยในตัวแต่ช่วงฤดูแล้งก็มีแหล่งน้ำเก็บกักในช่วงฤดูฝนที่น้ำหลากเราก็สามารถป้องกันอุทกภัยให้กับตัวเมืองได้อย่างสมบูรณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมทำให้วันนี้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานเขื่อนแม่กวงอุดมธารานอกจากมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอแล้วยังมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกตลอดทั้งปีด้วยเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเพราะว่าเขื่อนนี้กันน้ำไว้เก็บกักน้ำไว้ได้อย่างนั้นเนี่ยได้ทำเหี่ยวฤดูนาปังเนี่ยนั้นฤดูแล้งเลยนะกับเมื่อก่อนนี้แค่น้าปีนี่ยังเกือบจะไม่ได้ทำเหมือนนะครับประโยชน์สูงสุดเพราะเกษตรกรนี่ก็จะได้มีการทำมาหากินอยู่กับไร่กับนาครับมีต้นทุนมีเงินอย่างได้ส่งลูกเฮียนใจนี่ใจสิ่งกันนะครับแต่ตอนนี้นี่ผมรู้สึกก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเกษตรกรกับพออยู่พอกินกันนักขึ้นนะครับก็สามารถแบ่งปันให้ครบทุกคลองนะครับโดยหลักธรรมาภิบาลก็คือแบ่งปันน้ำส่วนได้ทุกส่วนเท่ากันนะครับคลองสายหลักไม่ว่าเริ่มต้นยาว4กิโลเมตรก็ใช้น้ำได้12กิโลเมตรก็ใช้น้ำได้76กิโลเมตรถึงจังหวัดลำพูนก็ใช้น้ำได้จากเขื่อนหมดนะครับสามารถใช้น้ำจากใต้พระบรมบารมีของท่านในหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมบูรณ์ด้วยน้ำชลประทานซึ่งเปรียบดุจน้ำพระราชฤทัยไร้ลินหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงให้มีความเป็นอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นและสร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป